สวัสดีครับผมจัสคายนะครับต้องบอกว่ามาอัดคลิปตัวเล็กเพราะว่าตัวหลักอะเผลอรับของไปแล้วตอนอัดอยู่ไฟแม่งดับก็เลยว่าเอาตัวเล็กมารับแล้วกันแล้วก็ผมอยากจะแนะนำคนที่จะเติมโปรรอบนี้ครับเพราะว่ามันคุ้มแล้วยิ่งเป็นคนที่แบบมือทองๆนะแบบดวงดีๆอะควรเติมฮะผมว่ามันได้เปิดเยอะมันคุ้มดีอะไรนะไม่อันนี้คือตัวรองในไอดีนะครับเราจะมาเคลียร์ของกันแป๊บนึงใส่ไว้ก่อนเลยนี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยเอาคุณสมบัติของให้ดูนะมีอะไรบ้างโอเคก็คือหลักๆรอบนี้มันจะเป็นการหลอมเขาเรียกว่าหลอมเอาหลอมชิ้นส่วนเค้กอ่ะเป็นปืนนกนะเป็นจริงไหมเป็นปืนนกตัวนี้นะซึ่งน่ารักแล้วก็ยิงดีมากตอนแรกผมว่าเป็นปืนพกแต่แม่งเป็นปืนหลักเว้ยโอเคแล้วที่รอบนี้มันคุ้มเพราะว่าเราจะได้กล่องไอ้นี่มาด้วยแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาปืนอะไรที่เป็น8ดาวอ่ะเนี่ยคือมันเลือกได้3ปืนที่เป็น8ดาวกับธนู8ดาวอันนึงซึ่งผมแนะนําคนที่ไม่มี AF อ่ะก็เอา AF ไปถ้าคนที่มีทุกอย่างแล้วผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันทำใจนะก็คงเป็นสกินแล้วกันส่วน ID ผมอ่ะมันมีทั้ง AF ทั้งสไนด์ DR และคือผมแค้นมาเลยสไนด์เนี่ยแม่ง 6,000 แม่งเอามาใส่3มา200ตอนนี้ผมเอาเป็นซองนี้นะครับเพราะผมยังไม่มีก็จะเอาซองนี้ไปรับกับตัวโอเคแล้วก็มันจะมีชิ้นส่วนนี้ซึ่งถ้าคนที่เติมทุกๆครั้งอ่ะมันก็จะชิ้นส่วนนี้มาอยู่แล้วไงทุกการเติมหนึ่งครั้งอ่ะก็จะสามารถหลอมอันนี้ได้อีกทีนึงก็จะได้ปืนถาวรมา2กระบอกแล้วปืนที่3ก็คือปืนนกที่ต้องใช้ชิ้นส่วนหลอม 1,888 ชิ้นซึ่งใครรวยนี่ซื้อชิ้นส่วนอันนี้เลยเอาไปหลอมนะเอาไปหลอมเลยมันต้องซื้อเพิ่มอีกเท่าไหร่เมื่อกี้มี 1,600 ก็เพิ่มอีก288ชิ้นก็28,000ตัว28ต้องใส่8ไม่รู้ประมาณนั้นน่ะผมขี้เกียจไปคิดเลขแล้วก็มันจะได้ตั๋วสุ่มนี้ด้วยซึ่งตัวหลักผมสุ่มแล้วแม่งไม่ออกโคตรเวรเลยผมก็เลยจะมาสุ่มตัวรองเผื่อมันจะออกไงคือตัวรองผมอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรมันได้ของดีบ่อยอ่ะเปิดอะไรวะเปิดกล่อง 10,000 ครั้งที่แล้วก็ได้ก็อดกอรี่ได้ WC เงี้ยซึ่งตัวหลักอยากได้ชิมหายแม่งไม่ออกโคตรเวรเลยเอาเฮียสดตกว่ารอบนี้ก็น่าจะไม่ออกนะน่าจะเกลือคือรอบนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเราดวงดีเราจะเปิดไทม์สเปกเตอร์ได้อีกอาจจะได้ปืน SK คู่หรือเราอาจจะได้เขียนไปไม่ได้วะ หรือเราอาจจะได้ปืนไอเนี้ยปืนคู่ตัวนี้ซึ่งยิงดีกว่า SK อีกแล้วจะได้แลนเซอร์อีกแลนเซอร์ก็ถาวร นะครับก็คือรอบเนี้ยถ้าดวงจริงๆเราจะได้ประมาณ5กระบอกไม่รู้ว่านี่ถาวรหรือเปล่าตีเป็น6ถ้าแบบปลอบใจตัวเองหน่อยก็เนี่ยพกได้ถาวรอีกก็นับพกไปอีกระเบิดอีกอ่ะคุ้มอ่ะรอบเนี้ยผมว่าคุ้มใครที่อยากเติมแล้วคุ้มๆก็เติมส่วนคลิปที่ผมอัดวันนี้มันจะมีสิทธิ์ส่งสินให้เพื่อนซึ่งราคามันจะถูกลงไปอีกถ้าจะเติมแบบไม่เอา GP แต่ผมแนะนําว่าอาทิตย์หน้าน่าจะมีคูณ3มาก็เติมมาคูณ3ดีกว่าโหของเกลือชิบหายทำไมมันเค็มจังวะเลนเซอร์ก็ไม่ได้ด้วยนะแล้วก็ 8.5 รอบนี้ก็ผมทำคลิปไปแล้วแหละก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับหลักๆคร่าวๆก็ประมาณนี้มาเชิงแนวบ่นๆมากกว่าเพราะว่าแม่งตัวหลักไม่ได้ตัวรองก็ไม่ได้เดี๋ยวค่อยเอา
ไอเนี่ยไปซื้อของตัวหลักเอาแล้วกันโอเคครับก็ถ้าใครมีข้อแนะนำอะไรก็สามารถบอกได้อยากคุยอะไรอยากสอบถามอะไรก็บอกได้คอมเมนต์อยู่คอมเมนต์ข้างล่างอ่ะแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ